ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้ปริมาณน้ำดิบจากแหล่งน้ำสำรองและแหล่งน้ำธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้ชาวสมุยได้ใช้กันคุณพัทรพรตันงามรายงานภาคส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงกองน้ำจำนวน5โรงเพื่อให้บริการชาวเกาะสมุยตามการติดตั้งมิเตอร์ของประปารวม 11,428 รายแต่จากสภาพปัจจุบันที่เกิดปัญหาฝนตกทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วประกอบกับปริมาณแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติลดลงต่อเนื่องและบางแห่งเหลือไม่พอสำหรับผลิตเป็นน้ำประปาพื้นที่บริเวณนี้นะคะคือสระเก็บน้ำคูหน้าเมืองซึ่งการประปานะคะใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้าน 4,000 ครัวเรือนค่ะในตำบลบ่อผุดและตำบลแม่น้ำแต่จากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ไม่ถึง 2% นะคะทำให้การประปาต้องงดจ่ายน้ำมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะไม่ต่างจากสภาพน้ำตกหินลาดที่ผู้จัดการประปาสาขาสมุยระบุว่าปริมาณน้ำเหลือน้อยมากและไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาทำให้ต้องงดจ่ายน้ำในตำบลอ่างทองและพื้นที่บางส่วนในตำบลตะลิงงามตำบลลิป่าน้อยตำบลหน้าเมืองและตำบลมะเร็ดมาตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งแหล่งน้ำดิบทั้งสองแห่งนี้นับเป็นแหล่งที่วิกฤตที่สุดถึงทำให้ปัจจุบันมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นคงเหลือที่เราใช้ในจ่ายให้ประชาชนเพียงประมาณ 30% ส่วนที่ 70% กำลังปัญหาขาดแคลนน้ำปัจจุบันการผลิตน้ำประปาให้คนบนเกาะสมุยใช้อุปโภคบริโภคเหลือเพียงโรงกองน้ำ3แห่งคือโรงกองน้ำผู้เฉวงผลิตน้ำได้125ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่มีปัญหาคือปริมาณแหล่งน้ำดิบจากผู้เฉวงที่ผลิตให้ประชาชนในตำบลบ่อผุดเหลือใช้ได้อีกไม่ถึง2เดือนเท่านั้นส่วนโรงกองน้ำอีก2แห่งใช้วิธีสูบน้ำทะเลมากลั่นเป็นน้ำจืดซึ่งมีกำลังผลิตแห่งละ100ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่มีปัญหาคือต้องรับภาระส่งน้ำไปช่วยในพื้นที่ที่ขาดแคลนทำให้น้ำมีไม่เพียงพอและต้องงดจ่ายน้ำเป็นบางเวลาผู้จัดการประปาสาขาสมุยระบุด้วยว่าแม้จะมีโครงการสร้างโรงผลิตน้ำเพิ่มเติมในระยะยาวเพื่อแก้วิกฤตขาดแคลนน้ำแต่ปัญหาสำคัญที่สุดคือปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ผลิตเป็นน้ำประปารวมถึงปริมาณการเติบโตของเมืองสมุยที่เป็นไปแบบรวดเร็วมากกว่าที่คาดการไว้ล่วงหน้าถึง2ปีพัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน